คือผมโดนรถชนรถพ่วงเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์พ่วงโดนพิกอัพชนแล้วก็เด็นออกจากรถครับขาเนี่ยมันข้อเข่ามันเดินไม่สะดวกแล้วหมอบอกว่าไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะหมอกระดูกก็บอกว่ามีแต่ผ่าอย่างเดียวเพื่อเปลี่ยนหมอนรองแต่ผมคิดว่าผมเป็นลูกพระเจ้าอ่ะครับผมก็ตัดสินใจไม่ผ่าให้พ่อรักษาอย่างเดียวอธิษฐานบอกพ่อเป็นหมอที่เก่งที่สุดอ่ะมันรู้สึกมันตัวตรงขาเนี่ยมันตึงๆแรกๆทีแรกเลยนะแล้วมันก็ค่อยๆผ่อนออกไปเบาๆตอนขึ้นบันไดมันก็มีแรงเดินขึ้นไปแต่ตอนลงอ่ะมันเบาเลยอ่ะครับครับ